โยฮันบทที่หกข้อห้าสิบเจ็ดพระบิดาผู้ทรงพระชนได้ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดานั้นฉันใดผู้ที่กินเราผู้นั้นก็จะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้นโยฮันบทที่หข้อห้าสิบเจ็ด พระบิดาผู้ทรงพระชนได้ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดานั้นฉันใดผู้ที่กินเราผู้นั้นก็จะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้นการกินคืออะไรการกินคือการรับอาหารเข้าสู่ภายในเราเพื่อจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเรา อย่างอินทรียภาพดังนั้นการกินพระเยซูก็คือการต้อนรับพระองค์เข้าสู่ภายในเราเพื่อคนใหม่ที่ได้รับการบังเกิดใหม่จะได้ดูดซึมพระองค์เข้ามาด้วยวิธีของชีวิตจากนั้นเราก็จะดำเนินชีวิตโดยพระองค์ที่เราได้ต้อนรับด้วยเหตุนี้พระองค์ผู้คืนพระชนจึงดำเนินชีวิตอยู่ภายในเราทั้งหลาย โยฮันบทที่6ข้อห้พระบิดาผู้ทรงพระชนได้ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดานั้นฉันใดผู้ที่กินเราผู้นั้นก็จะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้น